เป็นเรื่องที่คนเขาพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของการขายกิจการอาบอบนวดครับคุณผู้ชมครับกิจการอาบอบนวดแห่งหนึ่งที่ย่านประตูน้ำเนี่ยขายกิจการไอ้ปิ่นเกล้าขออภัยปิ่นเกล้าไม่ใช่ประตูน้ำขออภัยเมื่อกี้นึกถึงอะไรบางอย่างมันก็เลยพัวพันไปถึงตรงประตูน้ำอา,อาบอบนวดดังย่านปิ่นเกล้าค่ะธุรกิจมีอินคัมแปลว่าไรายได้มีไรายได้ทุกวันกำไรเนี่ยประมาณ3-6ถึงล้านบาทต่อเดือน ธุรกิจถูกกฎหมายทุกอย่างรองรับทุกกลุ่มทุนมีทีมงานบริหารเดิมพร้อมดูแลโอ้โหที่ดินปลอดภาระนี่ติดอรุณอมรินทำเลทองสาไร่เศษอาคารครบวงจรใบอนุญาตมีหมดมีห้องให้บริการร้อยสห้องประกอบการธุรกิจคาเฟ่ขนาดใหญ่50โต๊ะเสนอขาย470ล้านบาทค่ะมีคนซื้อไหมยังไม่มีตอนนี้นี่นี่คือ วาเลนไทน์นะครับชื่อว่าวาเลนไทน์นะฮะคือพอเปิดขายแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็สงสัยว่าทำไมกิจการลักษณะแบบนี้กำลังขาดทุนใช่ไหมจะมีใครมาซื้อต่อหรือไม่ถ้าซื้อต่อแล้วเขาจะทำอาบอบนวดต่อหรือเปล่าที่เราขึ้นให้ว่าอาบอบนวดมันจบไปแล้วเราไปได้ไอเดียนี้มาจากใครเราไปได้มาจากคุณชูวิทย์อีกครั้งนะ ต้องพูดถึงคุณชูวิทย์เป็นครั้งที่2ในวันนี้ของข่าววันศุกร์นะฮะคุณชูวิทย์บอกว่าอย่างนี้คุณชูวิทย์ในฐานะที่ตัวเองคือเจ้าพ่ออ่างทองคําในสมัยก่อนแล้วก็ล้างมือในอ่างทองคําเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเล่นการเมืองคุณชูวิทย์บอกว่าอะไรครับคุณชูวิทย์บอกว่าไรายได้ที่เขาบอกอะไรราคาที่ตั้งเนี่ย470ล้านบาทเศษเนี่ยประกาศขายตรงนี้เนี่ยนะฮะที่ดินนั้นสามารถขายได้แต่ถ้าจะให้แนะนํา คนที่จะไปซื้อต่อคุณควรเอาไปทำคอนโดมิเนียมหรือคุณควรเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพราะธุรกิจอาบ,บนวดมันถูกดิสรับโอ้ยใช้คำโก้ป่ะจริงๆมันคำคำนี้มันเป็นคำที่คุณต้องเคยชินกับมันได้แล้วพูดง่ายๆว่ามันถูกกวนมันถูกรบกวนจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรเอาเรื่องราคาก่าว่าเหมาะสมหรือเปล่าขาย4 7 0ล้านบาทมูลค่าจริงที่ดินมูลค่าจริงๆเนี่ยคือที่ดิน นะฮะฮทำเลทองติดถนอนอรุณอ,รอรมรินร์สาไร่เท่ากับ1,200ตารางวาตกตารางวาหนึ่งประมาณ4 0 0 0 0 0บาทคุณชูวิทย์ตั้งคำถามว่าถ้ากิจการอาบอบด้วยมันยังไปต่อได้จริงทำไมเจ้าของเก่าเขาถึงขายละ่ะเออมันน่าสงสัยคุณชูวิทย์คิดให้เราดูเลยครับอลองตีนะธุรก,กิจนี้ไปได้ต่อหรือเปล่ามาคูณกันอย่างน้อยหนึ่งคืนถ้าทุกห้องเต็มหมดแล้วแต่ละห้องรับลูกค้าห้องละหนึ่งรอบ ในนี้มี100ห้องกำไรตกพันบาทต่อห้อง1วันคุณจะได้เงิน1 0 0 0 0แสนกับอีก4000บาท1เดือนคือ3ล้าน1,2 0 0 0แบาทนี่คือขายไรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าน้ำค่าไฟค่านั้นค่านอนค่าน,าน,านี่สุดแล้วแต่จะค่าใช้จ่ายคุณลองนึกเอาเองว่าอาบบด้วยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหลายคนนึกออกครับเพราะเคยไป <laughs> แม อย่าหลบหน้าจากทีวีครับพี่รู้จะออกนะฮะถ้าท่านหลบหน้าจากทีวีคนข้างๆสะกิดได้เลยครับเคยไปใช่ไหมสร้างความล้าชานไม่ใช่งานของผมขอข้ามเอาไปต่อครับแค่นั้นยังไม่พอคุณชุวิตบอกต่ออย่างนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปอ่ะคุณผู้ชมครับไอ้คำว่า disrupt เนี่ยมันคืออะไรมันถูกกวนด้วยเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัว แต่ก่อนเวลาผู้หญิงจะประกอบอาชีพนี้นะฮะคุณผู้หญิงก็ต้องเปิดหน้าให้ทุกคนเห็นแล้วเข้าไปนั่งอยู่ในตู้ถูกไหมโอ้โหเหมือนผมนั่งอยู่ในตู้เลยเออผมนั่งอยู่ในตู้สมมติเนี่ยผมต้องนั่งอยู่ในตู้ผมต้องเปิดหน้าแล้วผมเนี่ยจะต้องตกเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกอยู่ตลอดเวลาผมก็ต้องเอาอกเอาใจทั้งคนที่มาเลือกผมแล้วก็คนที่คอยเชียร์ให้คนอื่นเลือกผม มาม่าซังก็ดีคนเชียร์แขกก็ดีป่านั่นป่านูนป่านี่คุณชูวิทย์เล่าให้ฟังพอวันเกิดมาม่าซังวันเกิดป่าทีคนที่นั่งอยู่ในตู้ต้องทำไมครับต้องประเคนของให้เพราะว่าถ้าสมมติว่าไปเป็นศัตรูกับมาม่าซังจะไม่มีใครชี้คุณเลยและจะไม่มีใครเลือกคุณเลยคุณต้องย้ายที่ไปทํางานที่อื่น คุณคือผู้ถูกเลือกเสมอและไม่ว่าคุณจะถูกเลือกโดยใครก็ตามที่เดินเข้ามาคุณต้องขึ้นห้องไปกับเขาแล้วคุณต้องจ่ายส่วนแบ่งให้กับใครก็ไม่รู้ที่ต้องไม่ได้ขึ้นไปเป็นห่างงานกับคุณแค่มีส่วนในการจิ้มเลือกว่าคุณจะโดนใครเลือกเอาคราวนี้คุณผู้หญิงสมัยนี้สบายแล้วครับเพราะด้วยเทคโนโลยีที่มันอยู่ในมือของเราตรงนี้ไม่ได้หมายความถึงยี่ห้อใดนะฮะหมายถึงเทคโนโลยีของการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ คุณผู้หญิงสมัยนี้เป็นผู้เลือกฮนะไม่ใช่ผู้ถูกเลือกอีกแล้วเพราะเขาสามารถเห็นหน้าค่าตาตกลงเรทราคากันได้ก่อนก่อนที่จะเกิดการบริการกันเกิดขึ้นไม่ต้องเปิดตัวไม่ต้องไปนั่งแช่ไม่มีใครรู้ว่าเราทําอาชีพอะไรแต่เราสามารถตกลงค่าใช้จ่ายได้และสามารถเลือกหน้าตาผิวพรรณรูปร่างฐานะของคนที่จะมาใช้บริการเราได้ ด้วยเหตุทั้งหมดทั้งปวงนี้คุณชูวิทย์เลยบอกว่ามันจบไปแล้วครับสำหรับเทคโนโลยีนี้คุณแม่บ้านทั้งหลายตอนนี้ผมรู้นะครับว่าทำอะไรคุณวางแผนที่จะเช็คมือถือใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> คุณวางแผนที่กำลังจะเช็คมือถือของคนที่อยู่ข้างๆคุณถูกไหม <c oughs> เอาล่ะครับเปลี่ยนพาสโค้ดกันใหญ่เลยอ่ะคุณผู้ชายเปลี่ยนพาสโค้ดกันใหญ่เลย อย่าลืมนะใครเปิดสแกนหน้าสแกนนิ้วเอาไว้เวลาคุณหลับเขาไม่หลับนะครับ <c oughs> เขารอเวลานั้นอยู่หรือตัวเปล่า <c oughs> โอ้ยพูดเรื่องดีแล้วสนุก <c oughs> อะเราไปฟังคุณชูวิทย์กันหน่อยครับที่ว่ามันจบไปแล้วคืออะไรให้คุณชูวิทย์ขยายความครับไม่มีใครนั่งในตู้แล้วเสร็จแล้วทำไมคนไปเที่ยวล่ะรุ่นไหนคนวัยใหม่รุ่นใหม่จะไปเหร มันก็น้อยลงแต่ขาดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีอะไรส่งไลา์ส่งรูปในวิดีโอใช่ไหมส่งคุณสมบัติมาให้ดูคุณคิดว่าคนรุ่นใหม่จะไปเที่ยวอาบนวแดแถวเพชรบุรีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีคนรุ่นใหม่จะไปเที่ยวอาบนวดแถวฝั่งทนไหมไม่มีใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นมันคำตอบมันง่ายนิดเดียวอ่ะมันมันไม่มีทางที่มันจะกลับมารุ่งเรืองเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วมันจบไปแล้ว It's all over <c oughs> <im> มันจบไปแล้วนะฮะมันจบไปแล้วจริงๆนะฮะนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เห็นชัดเลยว่าตามโลกไม่ทันก็ธุรกิจอื่นอาจจะดูเป็นตัวอย่างก็ได้ว่าเ э อ๊ะธุรกิจเรากำลังถูกดิสรับเหมือนเช่นธุรกิจอาบมบนวดอยู่หรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้สนับสนุนนะเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากขึ้น ยังคุยกับทีมงานอยู่เลยว่าโหถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราจะออกกฎหมายมาว่าให้คนที่มีอาชีพขายบริการมาลงทะเบียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะจะไม่มีใครมาเพราะว่าเวลาเขาขายบริการนั้นเขาขายที่ไหนก็ได้มันตรวจสอบได้ยากจําเป็นหรอที่ต้องมีใบอนุญาตนั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่เป็นเรื่องที่เราต้องว่ากล่าวกันต่อไปหากเกิดอะไรขึ้นมาเป็นประเด็น สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ